sheep on clovered hills, the morning sound of whippoorwills, and you'll see the face. มาต่อกันที่เมนูนี้เลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าไก่อบวายแดงนะคะที่สำคัญไม่ได้มาจานเดียวจานนี้เขามาพร้อมกับจานนี้เขาก็เป็นเนื้อคู่กันสลัดผักบาซามิกสลัดผักบาซามิกนะคะบาซามิกเนี่ยคือชื่อของน้ำส้มชนิดหนึ่งที่เขาใช้ทำน้ำสลัดจะอร่อยแค่ไหนนะจ๊ะเรามาชิมกันเลยเอาเป็นว่าดินเนอร์นี้ใครที่จะทำเซอร์ไพรส์แฟนนะคะชวนมาร้านนี้นี่รับรองค่ะว่านอกจากจะได้กินอาหารอร่อยแล้วรับรองว่าจะได้กินบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกด้วยนะจ๊ะเพราะร้านนี้เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มนะคะไม่ไกลด้วยอยู่แถวประชานิเวศเพราะฉะนั้นกลิ่นวายกลิ่นวายอร่อยค่ะคุณผู้ชมเนื้อไก่เขานุ่มมากคือที่มันจริงๆมันก็ไม่ใช่ของโปรดหรอกแต่ตอนนี้มันต้องเป็นของโปรดให้ได้อะเพราะว่าต้องอยู่ในช่วงลดน้ำหนักเพราะว่าพาคุณผู้ชมมากินบ่อยๆเนี่ยนะน้ำหนักขึ้นไปประมาณแบบ 4-5 กิโลแล้วนะตอนนี้เขาบอกว่าผักเขาเฟรชมากคอนเสิร์ตมากันเหลืออีก2เมนูอาหารคาวนะคะอีก1เมนูคือเชื้อสายจีนตอนแรกก็งงๆจุ๋ยก้วยจุ๋ยก้วยเหมือนเฉาก้วยหรือเปล่าเอ๊ะยังไงต้องมาที่จานนี้ค่ะคุณผู้ชมจานนี้เนี่ยเขามากันเป็นแพ็คคู่อีกแล้วแต่ว่าจานนี้เนี่ยมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันที่จะต้องทานพร้อมๆกันหลายๆคนตอนแรกอุ๊ยตอนแรกเนี่ยที่อ้อมแอ้มเนี่ยเห็นปุ๊บคิดว่าขนมอะไรนะน้ำดอกไม้ของไทยที่มันมีหลายๆสีแต่มิใช่แต่ประการใดนะจ๊ะอันนี้คือจุ๋ยก้วยเป็นอาหารจีนเขาบอกว่าอาหารชนิดเนี่ยรับประทานหารับประทานยากมากถ้าจะทานต้องมาทานที่ร้านประพักและอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือที่เยาวราชแต่2ที่แตกต่างกันมี2เอกลักษณ์แตกต่างกันค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะทำขนาดพอดีคำแต่ที่เยาวราชเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างสำหรับคนที่เคยทานแล้วก็คงจะทราบกันดีก็ต้องใส่ไส้ซึ่งทำจากหัวไชโป๊นี่นะคะเอามาทอดใส่เข้าไปเลยค่ะในถ้วยจุ๋ยก๋วยใส่เข้าไปเลยแล้วก็เขาบอกว่าต้องอัดแน่นๆเดี๋ยวไม่ได้สารอาหารครบนะคะแล้วเขาก็ให้ใส่น้ำต้มน้ำต้มลงไปจุ๋มเลยเหยียดเยอะแล้วก็ทำเปรี้ยวแล้วก็ใส่อันนี้ติ๊กลูกหวานแล้วเราก็จะมาทานกันรสชาติจะเป็นยังไงต้องบอกว่าครั้งแรกเลยนะคะจากการทานจุ๋ยก้วยเพราะขนาดชื่อยังงงๆเลยอร่อยค่ะน้ำส้มให้รสชาติเปรี้ยวซีอิ๊วหวานให้รสชาติหวานกลมกล่อมกันนะคะอร่อยมากมากันที่เมนูสุดท้ายนะคะคือเมนูข้าวแช่สำหรับเมนูสุดท้ายอาหารคาวแต่อย่างอ้อมแอ้มเนี่ยต้องมีตบท้ายอาหารหวานอย่างแน่นอนนะคะมาที่เมนูนี้เลยเมนูนี้เนี่ยถือว่าเป็นโปรโมชั่นของร้านประพักด้วยนะคะในขณะนี้เพราะว่าเขามีโปรโมชั่นข้าวแช่เนี่ยจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะเหลือเพียงชุดละ195บาทเท่านั้นมีอะไรบ้างแถมแน่นใครที่ชอบการข้าวแช่นะคะสำหรับเมนูในฤดูร้อนแบบนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยเรามาลองดูว่าหอมหวานจริงไหมรอยด้วยดอกมะลินะจ๊ะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นมาริลาหรือมารีซอนไปสืบกันเอาเองรสมันสดใสขึ้นทันทีค่ะหอมมากค่ะหอมกลิ่นมะลิอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเครื่องเคียงของเขานะคะก็มีตามที่เห็นนี่เลยเนื้อปลากะปินี่สำคัญอยู่ในนี้คืออะไรมะเขือยาวนะคะนะทุกอย่างเนี่ยต้องกินพร้อมๆกันมาลองชิมกันหน่อยดีกว่าหอมไหม
ทำได้สวยงามมากเมนูหน้าร้อนนี้พลาดไม่ได้เลยเขามีโปรโมชั่นถึง31พฤษภาคมนะจ๊ะพวกข้างในมะเขือมีหมูด้วยเนาะมีสอดไส้อีกทีนึงนะน้ำปลาแทบไหลเลยค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากเมนูนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเมนูนี้เป็นโปรโมชั่นของร้านประพักในขณะนี้เลยนะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นนี้เนี่ยถึง31พฤษภาคมกับเมนูข้าวแช่นะคะก็ข้าวกับเครื่องเคียงนะ1ชุด195บาทเมนูที่เหมาะกับหน้าร้อนนะคะกินแล้วสดชื่นหอมกลิ่นมะลิแน่นอนที่สำคัญเย็นชื่นใจสมเป็นเมนูอาหารไทยจริงๆนะคะเครื่องเคียงของเขาหัวไชโป๊กกะปิแล้วก็พริกหยวกนะคะทานด้วยไข่แล้วก็เนื้อปลาสลิดนะคะลองชิมกะปิดีกว่ากะปิของที่นี่เขาบอกว่าหอมมากๆเป็นสูตรเฉพาะของเขานะคะแต่ขอบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่มีเนื้อนะคะที่นี่ไม่มีเมนูเนื้อเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นหมูปลากุ้งอาหารทะเลไปนะจ๊ะอร่อยมากคุณผู้ชมหอมหวานชื่นใจมากค่ะเอาเป็นว่าเมนูอาหารคาวเนี่ยเราจะมาจัดการทีหลังแต่ตอนเนี้ยนี่เลยแถมแนมแนมกินอาหารคาวเสร็จแล้วเราก็ต้องกินอาหารหวานใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยเขาบอกเลยว่าอาหารเขาเนี่ยนอกจากจะอร่อยถูกใจแล้วสำหรับอาหารคาวอาหารหวานเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะอย่างที่เห็นข้างหน้าอ้อมแอ้มเนี่ย3เมนูที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อและขายดีมากๆของทางร้านนะคะอันแรกเนี่ยคือเฟรชมิลค์นะคะเราจะชิมพร้อมกัน3เมนูไม่ได้ต้องทีละอย่างจะได้บอกคุณผู้ชมได้ชิมทั้งอย่างนี้แหละเราจะแสดงความเป็นเจ้าของไว้ก่อนทีมงานที่เหลือจบดูเนื้อเทสสิคะมันจะซอฟต์นะคะเบากินเข้าไปแล้วสงสัยว่าจะละลายในปากเลยหรือเปล่าคุณผู้ชมของกินนุ่มมากเหมือนละลายในปากเลยเพราะว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสูตรทางร้านที่แบบว่าเอาเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะละลายในปากเลยมันจะชุ่มไปด้วยนมนะคะมาต่อที่อันนี้ขอข้ามอันกลางไปก่อนเพราะว่าอันกลางเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดห่อให้คุณผู้ชมดูอันนี้นะคะคือมิลกี้คุกกี้ด้านบนเนี่ยเห็นไหมโรยด้วยคุกกี้คุณผู้ชมนี่คือเนื้อเค้กไม่ได้เราต้องเอาให้ถึงกึ๋นข้างล่างเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตเห็นไหมอร่อยค่ะเราจะโชว์เมนูนี้ดีกว่านี่คุณผู้ชมเมนูเนี้ยคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เห็นไหมเมนูนี้มีชื่อว่า Red Velvet อีกครั้งโปรดฟังอีกครั้ง RedWell wet อย่าดูเนื้อนะคะเนื้อเค้กชิ้นนี้เนี่ยบอกได้คำเดียวว่าเขาบอกว่ามันจะนุ่มริ้นนะจ๊ะแล้วมันก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของมันดูจากสีสันแล้วน่าทานมากๆนะจ๊ะข้างบนสีแดงข้างล่างก็สีแดงจะมีรสชาติอะไรก็บอกว่าส่วนผสมของเค้กชิ้นนี้เนี่ยแตกต่างกับอีก2ชิ้นเพราะว่าชิ้นนี้มีโยเกิร์ตเข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักด้วยจะมีรสชาติเปรี้ยวไหมอ
นื้อเค้กมันนุ่มมันแน่นแล้วมันไม่เลี่ยนด้วยอร่อยมากค่ะสรุปแล้วแค่ชิมอย่างเดียวนี่ก็แทบจะอิ่มแล้วนะเพราะว่าหลายเมนูมากคำว่าคอนเฟิร์มอร่อยทั้งอาหารคาวและอาหารหวานออมแอมมาพิสูจน์ด้วยตัวเองกับรายการที่อร่อยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับร้านประพักรับรองค่ะว่าทั้งเมนูอาหารคาวและอาหารหวานของที่นี่เนี่ยนอกจากบนโต๊ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูเป็น10เมนูเลยให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรแล้วก็รับประทานกันนะคะจะไม่ว่าจะเป็นแบบคนรักกับครอบครัวหรือแม้กับเพื่อนและที่สำคัญค่ะบรรยากาศที่นี่เนี่ยอบอุ่นมากๆนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมานำเสนออีกสักครั้งนึงนะคะสำหรับเมนูนะคะข้าวแช่ของร้านประพักซึ่งอยู่แถบประชานิเวศนะคะตรงข้ามกับตลาดบองมาเช่ค่ะอยู่ในซอยข้างๆกับธนาคารทหารไทยนะคะวิ่งมาปุ๊บคุณสังเกตเห็นตลาดบองมาเช่ปุ๊บให้คุณอยู่ตรงข้ามกันธนาคารทหารไทยก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะนะคะเลี้ยวเข้ามาประมาณกลางซอยนะคะก็จะเห็นป้ายก็จะบอกมาตลอดร้านประพักนะคะเปิดตั้งแต่11นาฬิกาถึง21นาฬิกาปิดวันเดียวค่ะคือวันจันทร์นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมารับประทานอาหารคาวอาหารหวานที่สุดแสนจะอร่อยและโรแมนติกแบบนี้ต้องไม่พลาดที่ร้านประพักนะคะและที่สำคัญค่ะถึง31พฤษภาคมนี้กับเมนูข้าวแช่เมนูสุดฮอตฮิตในหน้าร้อนของเมืองไทยเรานะคะกับชุดละ195บาทพลาดไม่ได้ค่ะเมนูข้าวแช่ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยอมแอมเนี่ยต้องขออนุญาตคุณผู้ชมอีกสักรอบนึงนะคะไปทานอาหารก่อนแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าใครที่จะออกมาทานข้าวด้วยกันตอนนี้เนี่ยนั่งกินคนเดียวเหงาๆรับสมัครคนทานข้าวด้วยแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นรีบขับมาเลยตอนนี้ให้เวลา5นาทีแล้วกันหมดเวลารายการที่อร่อยแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะCrocodilo. Que ser mais estranho? Tem mais. É um peixe que mama e eu gosto dele assim. E não é fácil gostar tanto de alguém. Não é fácil ser amado também. Eu gosto dele e ele também gosta assim. E não é fácil.Crocodilo. E orelhas de faca? Assim são nossos amigos, são como os outros não são. E não é fácil gostar tanto de alguém. Não é fácil ser amado também. Isso é um tesouro, é ouro que você tem que guardar. E é tão fácil.Gente.